ือไส้เลื่อนเหงื่อไส้เลื่อนคือกลิ่นนี่แบบหอมมากอย่างเงี้ยอร่อยกินหนังบ้างเฮ้ยมีกระดูกด้วยเฮ้ยมือมันสูตรเรามานี่มันต้องแบบนี้นะสวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะมารีวิวไก่ต้มน้ำปลา CP นะครับซึ่งพี่นุคุงเนี่ยอยากกินนะครับไก่ต้มน้ำปลาแล้วก็ไปหาซื้อไก่สดที่แมคโครนะครับไปเจออันนี้นะครับเป็นไก่ต้มน้ำปลาสำเร็จรูปนะครับปลา CP ราคา180บาทนะครับตัวนี้ก็890กรัมนะฮะนี่เขาบอกว่าไม่ต้องทำอะไรมากแค่ต้มอย่างเดียวนะครับวันนี้นะครับเราจะมารีวิวไก่ต้มน้ำปลากับน้องไอเดียสวัสดีค่ะเก่งมากเลยไอเดียเองไอ้น้อยเดียวจะช่วยพ่อเลี้ยงไก่ต้มน้ำปลาจะยังกันอยู่หลังบ้านโอเคเดี๋ยวเราไปต้มกันที่หลังบ้านเลยนะครับทุกคนไปนี่ครับเราก็ฉีดนะครับมีรอยฉีดให้แล้วก็ใส่หม้อได้เลยนะฮะจริงๆเขาต้มไปแล้วนะครับก็คือเหมือนเราต้มให้มันอุ่นให้มันสุกในถุงเขามีพวกเครื่องในมาให้ด้วยนะทุกคนนี่ใส่ไปเลยแล้วก็นอกจากเครื่องในแล้วยังมีน้ำจิ้มมาให้ด้วยนี่สองถุงนะครับก็เดี๋ยวเราจะต้มให้ไก่มันหายเย็นก่อนนะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันอีกทีนึงหลังจากที่ครบ20นาทีนะครับไก่ก็ร้อนแล้วนะทุกคนก็คือมันเป็นก๊าซอุ่นเฉยๆนะครับมาเดี๋ยวเรามาลองหั่นเนื้อดีกว่าว่าเนื้อเนี่ยมันจะนุ่มหรือเปล่านะครับเพราะว่าบางคนเขาบอกว่าเนื้อนุ่มนะมาเดี๋ยวพ่อจะหั่นนะดูดีทุกคนเนี่ยครับเป็นเครื่องในหัวใจแล้วก็ตับนะครับให้มาเยอะมากดูน้ำจิ้มทุกคนคือกลิ่นนี่แบบหอมมากหอมมากไอเดียหอมใช่ไหมไหนลองดมสิเป็นไรพ่อขุดไก่เป็นไรเนี่ยทำไมร้องไห้อ่ะร้องหันเลยเอาขาก่อนนะเอาเนื้อแบบจิ้มก่อนดีกว่าจะบอกว่าไก่อ่ะมันสุกแล้วแค่เราเอามาต้มนะครับนี่เราให้มันอุ่นก่อนให้มันอุ่นก่อนหรอร้อนไหมไม่ร้อนอุ่นแล้วเนี่ยเป็นไงบ้างร้อนไหมไม่ร้อนอร่อยไหมคะอร่อยไหมอร่อยคือเนื้อน่ะต้องบอกเลยว่าเนื้อเหมือนไก่ต้มน้ำปลาที่เราไปซื้อที่ตลาดเลยทุกคนมันหายแล้วอ่ะแต่มันนี่ตุ่มเต็มไปหมดเลยอ๋อนี่มันเป็นหนังมันลุกใช่แต่เนื้อก็นุ่มอยู่นะครับนุ่มไม่เหนียวมากนะเมื่อกี้ลองชิมแล้วลองชิมน้ำจิ้มก่อนหนูอยากกินอีกอ่ะเดี๋ยวพ่อเอาขันให้เดี๋ยวพ่อลองชิมน้ำจิ้มได้ได้บ้องหั่นให้นะมีอันนี้มาด้วยเหรอใช่นี่เดี๋ยวพ่อหั่นให้ก็เรากินไก่เป็นไงหัวไก่ไปกินหัวเหรอกินได้เหรอนี่ทุกคนมาดูเนื้อนี่ดูดิอยากกินหัวไก่อยากกินหัวไก่เหรอลูกนี่ครับเนื้อโอ้โหใหญ่มากดูดิมันสุกไหมมันสุกไปแล้วเดี๋ยวติดคออ่ะเหงื่อไส้เลื่อนเหงื่อไส้เลื่อนเอาจริงๆคนที่ไม่เคยทำนะผมแนะนำเลยนะคือมันสะดวกสบายอ่ะแล้วก็อร่อยด้วยแล้วก็ไม่ต้องไปซื้อไก่เองด้วยรสชาติอันนี้ก้างไก่แล้วมาในนี้เหรออันนี้เป็นตับตับอย่างนี้ใช่ไหมไอเด็กกินตับไหมหนูไม่เคยกินหนูมันไม่อร่อยคือตับเขาก็เยอะนะครับทุกคนแย่มันอร่อยปวดฉี่จ้าอ่างไปห้องน้ำหรอใช่จริงๆมันต้องกินกับข้าวร้อนๆนะทุกคนนี่อันนี้หนูกินบองบองนี่มันต้องกินอย่างนี้นี่คือมันต้องกินกับข้าวร้อนไก่ต้มอ่ะปากหนูขยับปึ๊กปึ๊กเลยอ่ะเหรอต้องบอกเลยครับปกติน้องไอเดียไม่กินไก่นะกินไก่แบบไก่ต้มเนี่ยส่วนมากจะกินแบบไก่ทอด
แล้ววันนี้น้องไอเดียลองกินแล้วอร่อยใช่ไหมแต่พอไม่จิ้มให้น้ำพอน้ำจิ้มมันเผ็ดยังไงเอาข้าวไหมเอาข้าวปากไหมมือมันมันไม่ใช่มือมันเป็นตีนนี่หนังหูนี่เขาเรียกแบบหนังกึดกึดอะเอ็นอะเหมือนเอ็นมันอะหูนี่นี่นี่ทุกคนนี่อย่างเงี้ยอร่อยหูด้วยหนูอยากกินบ้างหนังอะกินหนังบ้างเฮ้ยมีกระดูกด้วยกระดูกเปรี้ยวจ้ะหนูขอจับกระดูกมั้งหน่อยหนูเจอกระดูกเดี๋ยวไม่มานั่งตรงนี้แต่จะมาบอกน้ำจิ้มก่อนคือน้ำจิ้มอ่ะมันจะเป็นเหมือนน้ำจิ้มไก่แหละแต่มันจะไปทางเปรี้ยวเยอะมากแต่ถ้าใครที่ชอบเปรี้ยวๆเลยนะอันนี้คืออร่อยเลยอ่ะแต่สำหรับคนที่ไม่ค่อยชอบเปรี้ยวเยอะพี่นุ๊กคุณคิดว่าน้ำจิ้มอ่ะเปรี้ยวไปนิดนึงนะเนื้อไก่ได้เลยนะเนื้อไก่ถ้ามันอ่อนเกินนุ่มเกินมันก็จะไม่ค่อยอร่อยแต่อันนี้กำลังพอดีมาดูบ่อันนี้เย็นเจี๊ยบเลยคือบางส่วนมันไม่ค่อยโดนคือมันลอยน้ำอ่ะหนูอยากได้ๆหนูชอบหนูน้องไอเดียชอบอ่ะอืมอร่อยไหมอร่อยค่ะนี่เดี๋ยวเรามาดูเนื้อตรงแบบปีกดีกว่าบางคนคิดว่ามันเป็นไก่ดิบมันไม่ได้ดิบนะอันนี้คือต้มไปแล้วแต่มันมีบางส่วนที่มันลอยน้ำมันก็จะไม่ค่อยร้อนมากอ่ะคือเย็นเลยอ่ะทุกคนหัวมันกินแล้วเหรอหัวมันยังไม่กินนะจะกินอ่ะนี่สำหรับใครนะครับที่อยากจะลองรับประทานดูนะครับก็ลองไปหาซื้อนะครับได้ที่แมคโครนะครับพี่นุ๊กคงไม่รู้ว่ามันมีขายที่ไหนอีกนะแต่ที่แมคโครมีแน่นอนแล้วก็ แล้วก็สรุปว่านะครับคุ้มคนอื่นไม่รู้นะแต่พี่นุ๊กคงคิดว่าคุ้มนะครับแล้วก็อร่อยโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับใครที่ชอบก็ช่วยกดไลค์ให้พี่นุ๊กคุ้มกับน้องไอเดียค่ะก็ช่วยกดไลค์ให้พี่นุ๊กคุ้มกับน้องไอเดียด้วยนะครับแล้วสำหรับคลิปนี้นะครับพี่นุ๊กคุ้มกับน้องไอเดียต้องลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย ไปทำสูตรเรามาเห็นไหมมันต้องแบบนี้นะน้ำอย่างนี้อ่ะแซ่บ